ขอไปดูอีกหนึ่งเรื่องได้ไหมคุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องกับสายไหมต้องรอดได้ไหมคะพ่อเขาประสบอุบัติเหตุโดนรถชนตายเมื่อมกราคมแล้วเหตุการณ์นี้ตำรวจที่ทำคดีบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีค่าประกันนะเงินค่าทำศพ 500,000 จ่ายให้พี่ 250,000 ได้ไหมเดี๋ยวพี่รีบทำคดีให้จบเลยภายใน7วันเขาช้ำใจนะเขาบอกพ่อเขาตายไม่พอเงินค่าจัดงานศพค่าประกงประกันนี่ยังต้องมาเอากับเขาอีกเหรอแล้วตอนที่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะน้องร้องไห้เลยเพราะมีคลิปเสียงที่อัดไว้หมดเลยน้องก็บอกกับฝั่งปลายทางบอกเอาแล้วจะให้หนูไปทำยังไงล่ะเงินหนูก็ไม่มีจะเอาที่ไหนมาให้พี่ก่อน 250,000 แล้วคำถามคือพ่อฉันตายฉันต้องควักเงินให้เธอ 250,000 ไหมเรื่องนี้จริงๆแล้วพ่วงกับสภ.ลำปลายมาสเนี่ยรับเรื่องแล้วก็รับปากกับอมรทีวีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วบอกเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ล่าสุดวันนี้มีคำสั่งออกมาแล้วนะคะเห็นบอกสั่งย้ายละสั่งย้ายตำรวจที่ทำคดีนะคะยศร้อยตำรวจเอกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จนกว่าจะมีการสอบสวนจนกระทั่งเสร็จสิ้นแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมลูกชายของผู้เสียชีวิตคือคุณหวอยพิทักษาอายุ72ลูกชายเขาก็ให้ข้อมูลกับเราเหมือนกันคุณบุญมีเป็นลูกชายบอกว่าคือเอาจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะไม่ทราบเรื่องเลยนะว่ามีตำรวจอ่ะมาขอแบ่งเงินค่าพรบไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าน้องสาวอ่ะเป็นคนจัดการเรื่องทางคดีความให้ทีนี้ทางฝั่งของคู่กรณีที่เป็นคนขับรถชนพ่อเอาจริงๆบ้านเราอ่ะไม่ได้ติดใจอะไรเขาแล้วเพราะว่าเขาอะมาดูแลยินดีที่จะเยียวยาบวชให้ด้วยเราก็เลยไม่ได้ติดใจเอาความกับทางคู่กรณีเพราะว่าก็มีการให้ประกันจ่ายให้พรบจ่ายแต่ทีเนี้ยแทนที่คดีมันจะง่ายมันกลายเป็นว่าคดีมันยากตรงตำรวจอะมาขอเงินคือพรบต้องให้มา 500,000 ตำรวจอะมันเรียกจากครอบครัวเราครึ่งนึง 250,000 บอกเป็นค่าดำเนินการทีนี้พอบ้านเราอ่ะไม่ได้ตกลงจะให้เขาไปกลายเป็นว่าทุกวันนี้คดีของพ่อไม่คืบหน้าไม่พอพี่ฝ้ายบ้านเขาต้องไปกู้เงินธนาคารอ่ะมาจัดงานศพด้วยแล้วเนี่ยผ่านมา3เดือนแล้วอ่ะยังไม่มีใครมาช่วยเหลือหรือว่ามาให้ความเป็นธรรมเลยเขาบอกว่าค่าดำเนินการค่าทนายแต่น้องบอกว่ามันต้องจ้างทนายด้วยเหรอมันต้องมีค่าทนายด้วยเหรออ๋อคือ250,000ที่ตำรวจเรียกเนี่ยตำรวจจะจ้างทนายให้เราด้วยเหรอเขาได้บอกอย่างนี้ไหมใช่แต่น้องบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องจ้างทนายเพราะว่าคนผิดอ่ะเขารับผิดเขาแบบว่าสารภาพหมดแล้วว่าเขาผิดแล้วเราไม่ต้องจำเป็นไม่ต้องจ้างทนายแล้วจะเอาอะไร 250,000 ประมาณนี้แหละอันนี้คือตั้งแต่มกราใช่กุมภามีนาจนถึงตอนนี้เมษาใช่ได้หรือยังได้เงินหรือยังเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ครับยังไม่ได้คือตำรวจคนนี้เจ้าของคดีเนี่ยเขาก็ผัดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอคะครับเพราะเราไม่ให้เงินใช่หรือเราไม่ตกลงยินยอมถูกไหมเราไม่ยินยอมที่จะให้ 250,000 เขาก็เลยผัดไปเรื่อยจนมันจนเราทนไม่ได้อะถึงต้องไปพี่เป็นคนพาคุณผู้ชมคะแล้วเขาเสียชีวิตมกราใช่ไหมกำลังจะครบ100วันวันนี้ภรรยาของคุณลุงที่เสียชีวิตลุงหวอยเนี่ยค่ะยายแดงยายบอกนั่งร้องไห้เลยเพราะที่ผ่านมาตอนที่จัดงานศพนะไปกู้เงินเขามา100,000ยังไม่มีเงินจะไปใช้หนี้แล้วตอนนี้ก็ต้องมาคดีช้าเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกที่ผ่านมายายนอนไม่หลับเพราะงานศพก็ยังไม่มีเงินใช้หนี้เขาแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะทำบุญ100วันยายก็ยังไม่มีเงินจะจัดงานทำบุญอีกมันโดนแล้ว3เดือนแล้วนะยายก็ภาวนาทุกคืนอยู่ภาวนาว่าไงครับได้เงินนี่แล้วอยากได้เงินก็นั่งสมาธิพอเพราะว่ายายไปเข้าวัด6ปีแล้วจะภาวนาว่าไงได้บุญได้เร็วๆนี่ละไปปั๊บลูกไปปั๊บตาวอยเอ้ยอย่างงานนี้ลำบากกระดูกสาวแล้ววางที่แลนไปแลนมาจับประจวบนะขึ้นลงลูกลาแล้วตาวอยแล้ววางที่มาเข้าฝันมันอาว่าจะเฮ็ดบุญเงินประกันก็ได้ง่ายบ่ยายแดงบ่อื่นใจอื่นจะยายต้องแดงเนาะตานี้ลูกสาวว่าก็ได้มันที่20แม่นล่ะ20มากกับบ่ได้28มากกับบ่ได้34มากกับบ่ได้จักเทียเนี่ยมันก็เลยหยุดเตียก็เสียใจอะเนาะสามีเสียชีวิตไปส่วนลูกสาวที่เป็นคนดำเนินการเรื่องทางคดีให้แล้วก็เป็นคนที่ออกมาเปิดเผยร้องเรียนคุณจันทิดาเนี่ยบอกแบบนี้นะคะว่าคือไอ้เงิน500,000ที่พรบ.จะจ่ายมาเนี่ยแล้วตำรวจบอกว่า
ขอไปครึ่งหนึ่ง 250,000 ตำรวจเขาอ้างว่าเป็นค่าดำเนินคดีค่าดำเนินการในชั้นศาลเธอก็งงว่าเอ๊ะพ่อตายไปแล้วยังต้องมาจ่ายเงินค่าอะไรแบบนี้ให้กับตำรวจเป็นค่าดำเนินคดีอีกเหรอรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยจริงๆอ่ะเคยคุยกับทางตำรวจแล้วนะแต่ว่าทางตำรวจเองก็เหมือนแบบเขาไม่เดินเรื่องตามความคืบหน้าให้ก็อ้างว่าคู่กรณีใหม่มาสอบปากคำบ้างอะไรบ้างแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะตอนนั้นเธอก็เลยไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรก็เลยตัดสินใจมาร้องเรียนกับทางสายไหมต้องรอดพอเรื่องมันออกสื่อไปปุ๊บมีตำรวจนายนึงโทรมาบอกว่าน้องไปรับเงินพรบ.ได้เลย 500,000 เต็มจำนวนดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีอยู่ว่าครั้งแรกเลยเนาะวันแรกเลยที่ว่าเกิดเรื่องใหม่ๆเลยค่ะคือร้อยเวรคนเนี้ยเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องคุยกับเขาอ้างนะว่าเป็นทนายเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงไหมคุยกับทนายคนนี้เลยพอหนูคุยปุ๊บเขาไม่ได้ถามอะไรหนูเลยอ่ะเขาถามว่ารู้ไหมได้เงิน 500,000 หนูบอกรู้ครับพี่เข้าเรื่องเลยพี่ขอ 250,000 หนูก็ตกใจคือแบบเฮ้ยเปิดแบบนี้เลยเหรอเราก็รู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยแล้วเขาคงไม่ช่วยเราแล้วถ้าแบบนี้เนาะเขาต้องแบบหวังไม่คิดไม่ดีกับเราอ่ะหนูก็เลยเซฟตัวเองหนูก็ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันปรึกษาญาติพี่น้องก่อนแรกเนาะที่หนูทำอ่ะหนูพูดจากใจเลยที่ออกสื่ออ่ะหนูก็ยังเป็นห่วงเขาเนาะว่าป่านนี้เขาเป็นยังไงแต่พอดีมีคนโทรหาหนูบอกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะนี่ค่ะคือถามว่ามันเร็วตรงไหนไปหาสายไหมต้องรอดวันรุ่งขึ้นได้เลย 500,000 ค่าพรบแต่ไม่ต้องแบ่งใครนะคะไม่รู้ว่าทำไม3เดือนที่ผ่านมาคดีมันอืดล่าสุดเราเดินทางไปเจอกับคู่กรณีก็คือฝั่งที่ขับรถชนคุณตาเสียชีวิตคุณเบญจพรเป็นภรรยาของคนขับค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยคู่กรณีนี่คือคลิปอุบัติเหตุเดือนมกราคมนะคะตอนนั้นคุณตาที่ถูกชนเนี่ยอายุเยอะมากแล้วก็บาดเจ็บเยอะมากสามีเองก็เจ็บเหมือนกันที่ผ่านมาตอนที่คุณตาเข้าโรงพยาบาลคือก่อนที่แกจะสิ้นใจเนี่ยครอบครัวก็ช่วยค่ารักษาไป 30,000 บาทหลังจากนั้นงานศพก็ช่วยค่าทำศพไป 5,000 แล้วสามีที่ไปขับรถชนคุณตาก็บวชให้คุณตาด้วยเพราะเขาเห็นใจแล้วก็รู้สึกผิดซึ่งเหตุการณ์นี้ที่ตำรวจไปเรียกเงินอีกฝั่งหนึ่ง 250,000 เขายืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยตำรวจให้เซ็นอะไรก็เซ็นไปตามนั้นแล้วที่ผ่านมาฝั่งของคุณตาเนี่ยฝั่งลูกสาวคุณตาเขามาถามตลอดว่าคดีเป็นยังไงบ้างคะคือมีใครติดต่อให้เซ็นอะไรไหมเขาก็บอกไม่มีอะไรนะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะจบไปตั้งนานแล้วด้วยซ้ำเพราะสามีเขาที่ขับรถชนตาทั้งรับผิดทั้งบวชให้ไม่รู้ทำไมว่าคดีมันถึงไม่คืบหน้าค่ะพอหลังจากที่คุณตาเสียแล้วเราก็ไปช่วยค่าทำศพค่ะ5,000 ค่ะหนูก็ไปช่วยค่าทำศพ 5,000 แล้วก็ญาติแฟนหนูก็ใส่ซองให้แต่ไม่รู้จำนวนเงินที่แน่ชัดแล้วก็สีข้าวไปช่วยแล้วก็น้ำดื่มไปช่วยค่ะก็คือช่วยในกรณีนี้ค่ะก็เสียใจอะค่ะว่าทำไมคือพูดง่ายๆก็คือคนอีสานด้วยกันอะทำไมถึงทำกันได้ลงแล้วก็แบบพ่อเขาตายทั้งคนทำไมต้องมาทำแบบนี้กับเขาค่ะถ้าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องจริงๆแต่ตอนนี้ก็มันก็ออกข่าวมาแล้วนะคะก็คือแบบก็ไม่คิดว่าจะทำกันได้ลงอะค่ะตรงนี้ก็รู้สึกกังวลนะคะเพราะว่าเราก็คือเราก็รับผิดชอบของเราเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลเขาเราก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมาโดยตลอดแล้วพอเป็นข่าวขึ้นเราก็กลัวกระทบกับครอบครัวของเราเพราะว่าเราเป็นผู้กระทำก็จริงแต่ว่าเราก็รับผิดชอบเขาอะค่ะเนี่ยค่ะฝั่งของคู่กรณีก็ไม่รู้เลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปัญหาส่วนผู้กองที่วันนี้ถูกสั่งย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ภูธรจังหวัดคือเข้าส่วนกลางก่อนรอการสอบสวนวันนี้เอาคร่าวๆแล้วกันคนแถวๆสภ.ลำปลายมาสบอกแกอายุ50แล้วนะค่ะแล้วก็ดูเป็นคนดีพูดคุยสนุกสนานแกทำงานที่นี่มาตั้งนานแล้วแล้วก็น่าจะอาศัยอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรร้องเรียนนี่ก็ตกใจเหมือนกันที่มีการร้องเรียนกับเหตุการณ์แบบนี้